ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบอดี้ออปชันผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการถูกแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ผมแบ็คอีเกิลเช่นเคยวันนี้เราก็ในเกมเฟส2021ซีซั่นอัปเดตกันนะครับทุกคนอันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิวแล้วก็สอนที่การลงคร่าวๆนะครับแพท VPAT Thailand ครับอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่น 5.1 แล้วนะครับหลังจากที่ผมได้รีวิววิธีการลงแล้วก็ตัวแพทไปเนิ่นนานเนาะประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วเลยมั้งก็เป็นอันนั้นเป็นเวอร์ชั่น 2.0 อยู่แล้วอันนี้คือ 5.1 นะครับแพทนี้น่าจะเป็นแพทที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยอัปเดตมาแล้วนะครับความพิเศษของแพทนี้ก็คือเขาจะยัดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเนาะมีอัปเดตทีมน้องใหม่นะครับของไทยลีกเนาะก็คือน้องบัวเชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นนะครับโอเคเราไปดูรูปภาพคร่าวๆก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปสอนวิธีการลงแล้วก็รีวิวตัวเกมจริงๆเนาะมาครับอันนี้ก็เป็นเสื้อครับเสื้อของไทยลีกเนาะก็มีนี่ครับของน้องบัวโอ้โหอยากเล่นมากเลยว่าผมเป็นคนน้องบัวเนาะก็เลยอยากเล่นครับต่อมานี่ก็เป็นโค้ดครับนะครับรูปภาพของโค้ดต่างๆเนาะก็มีโค้ดไทยด้วยครับและโค้ดก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นมาสเตอร์ลีกเนาะแปลไทยนะครับแปลระบบเนื้อเรื่องเนาะของมาสเตอร์ลีกครับก็เป็นภาษาไทยเกือบ 100% นั่นแหละอาจจะมีเล็กๆน้อยๆเนาะที่ยังไม่ได้แปลนะครับโอเคมาดูอันนี้ก็เป็นโลโก้หรือว่าเป็นฉากคัสซีนช่วงเริ่มเกมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะแล้วก็เพิ่มเข้ามาก็คือนี่ครับเพิ่มรองเท้าแล้วก็ถุงมือเข้ามาเนาะก็มีให้เลือกเยอะมากครับใครชอบไหนก็เลือกได้นะครับต่อมาก็จะเป็นลูกบอลนี่ครับเพิ่มลูกบอลเข้ามาเนาะมีอะไรอีกอันนี้ก็เป็นมีลีกพรีเมียร์ลีกลีกเอิงซิเลียอันนี้ลาลิก้าสเปนเยอรมันเจลีกไทยลีกแล้วก็มีลีเจนต์ก็คือตำนานของยุโรปแล้วก็ไทยคลาสสิกนี้ก็น่าจะเป็นตำนานไทยนะครับทุกคนอู้นี่เลยครับอันนี้คือเจลีกเนาะเจลีกก็จะมีชนาธิปกับอันนี้ธีรธรนะครับอันนี้ก็คือคลาสสิกครับคลาสสิกฟีเจนก็คือของไทยเนาะมีพวกซิโก้พวกนักเตะยุคเก่าๆเนาะทีมชาติไทยครับแล้วก็ลีเจนของยุโรปพวกซีดานโรนโดคาซิยัสประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับสกอร์บอร์ดครับมันจะรันตามลีกนะเห็นไหมแบบพรีเมียร์ลีกก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ซันโซอันนี้เยอรมันลีกเอิงสเปนอันนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ของอเมริกาใต้ก็ยังมีเนาะอันนี้ของไทยลีกอันนี้ของเจลีกนะครับต่อมาก็จะเป็นฉากรับถ้วยครับก็มีด้วยนะครับอันนี้เป็นฉากรับถ้วยของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอันนี้ของพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ฉากเปิดตัวเนาะก็ซีนตอนเปิดตัวนักเตะเดินลงสนามครับส่วนนี้คือสนามครับไม่ใช่สนามเสียนี่คือสกอร์บอร์ดเซิร์ฟเวอร์มันจะรันตามลีกนะครับก็คือมันจะเน้นในการเล่นแบบระบบเนื้อเรื่องคือมัตต์ลีกอยู่แล้วเนาะพวกมัตต์ลีกพวกบีคัมลีกแบบนี้นะครับมันจะเน้นแบบนี้เนาะคือแพทนี้เอาง่ายคือเสพเราจะเสพอัครสเต็มๆเลยนะครับเหมือนกับเราเป็นผู้จัดการทีมจริงเนาะนี่ครับก็รันต่างๆอันนี้ก็ป้ายผู้สนับสนุนเนาะตามนี้นะครับนี้หมดเหมือนกับที่มันถ่ายทอดสดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นสนามของไทยอันนี้น่าจะราชมังหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนี่ใครรู้ช่วยบอกด้วยเนาะอันนี้ก็สนามของต่างประเทศนะครับมีของลิเวอร์พูลอันนี้ไม่รู้ของอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นไลน์อัพในเกมครับก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็หมดหรือยังเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนน่าจะหมดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยนะครับอันนี้ผมได้ดาวน์โหลดมาแล้วเนาะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถติดต่อทาง Pet VPAT Thailand ได้นะครับราคาตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่เท่าไหร่เนาะโอเคครับซื้อครั้งเดียวน่าจะเล่นได้ตลอดจนเกมตัวเกมปิดนั่นแหละเขาจะอัปเดตมาให้เรื่อยๆนะครับตัวนี้เนาะโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จสรรพเรียบร้อยก็แตกไฟล์แล้วก็ได้ไฟล์ตัวนี้มาเนาะนี่ครับไฟล์ตัวนี้มาเลยหมดทุกอย่างครับผมก็จะมีสอนหมดเนาะผมแนะนำสำหรับคนที่โหลดตัวเกมมาใหม่ครับทุกคนอันนี้มันเล่นได้ทั้งแท้และเถื่อนเนาะคนที่โหลดตัวเกมมาใหม่เราไม่ต้องไปลงแพทอะไรนะครับเรายัดตัวนี้ไปเลยนะครับง่ายสุดครับอันนี้คือสายแท้ก็สายเถื่อนเล่นได้นะครับสายเถื่อนก็คือตัวเกมตัวไลท์ครับคือตัวโหลดฟรีของเฟสเนาะแต่นี่ควอลิตี้ของผมมันเป็นตัวแท้ครับผมจะสอนแค่ตัวแท้เนาะโอเคนะครับอันนี้ใครที่เคยลงแพทต่างๆก็ให้ลบออกก่อนนะครับตัวแพทตัวเก่าเขามีบอกมานะครับนะครับวิธีลบแพทครับลบตามรูปเลยมาผมก็เปิดก่อนนะครับนี่ครับอันนี้คือเราต้องลบประมาณนี้เนาะในตัวแพทตัวเก่าครับ
โอเคเรามาที่ไฟล์เกมที่เราติดตั้งเลยนะครับอย่างเช่นผมติดตั้งไว้ตรงไหนเอ่ยขอเข้าไปดูก่อนนะครับนี่ครับตัวเกมผมจะติดตั้งไว้ตรงนี้เนาะนี่ครับจะเป็นตัวนี้เราก็ลบตามที่แพทเขาบอกเลยนะครับตามรูปภาพเลยเนาะขอใหญ่รูปภาพนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาผมขอทำเล็กๆก่อนเนาะมันจะได้เห็นชัดนะครับโอเคเราก็ลบตามเขาเลยครับตัวนี้ลบให้หมดนะครับที่มีอะไรบ้างอีกมีตัวนี้นะครับเหลืออะไรไหมข้างล่างนะครับพวกไซเดอร์เนาะตัวนี้ลบให้หมดนะครับเขาบอกลบอะไรเราก็ลบให้หมดนะครับอย่าดื้อครับโอเคน่าจะหมดแล้วประมาณนี้เราก็ทำการดีลิทไปเลยนะครับดีลิทไปเลยเดี๋ยวก็รอให้ลบก่อนนะครับอันนี้เป็นแพทตัวเดิมเนาะแพทตัวเดิมน่าจะอยู่ที่ประมาณ10จิกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่โอเคครับหลังจากที่เราทำการลบแพทไปแล้วเรียบร้อยเนาะมาดูครับจำนวนแพทครับจำนวนจิกเนาะไฟล์แพทล่าสุดมีประมาณ36นะครับโอ้เยอะมากครับตัวเดิมประมาณ25จิกเพิ่มมาประมาณ10จิกนะครับตัวนี้โอเคเมื่อเราลบทำการลบแพทเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะตัวนี้เห็นไหมก็จะว่างไปเลยครับผมจะขอย่อหน้าต่างเล็กไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการติดตั้งเนาะมาครับทุกคนอันนี้ผมก็แบ่งแล้วเรียบร้อยเนาะมาที่ขั้นตอนที่1กันเลยนะครับขั้นตอนที่1ก็ให้เราทำการ copy ตัวนี้เลยครับ copy เลยเนาะหรือบางคนจะคัดไปเลยก็ได้ครับแต่ผมจะทำการคัดไปเลยเนื่องว่าผมแจกไฟล์แล้วหมดแล้วเรียบร้อยเนาะคัดไปเลยครับแล้วก็วางนะครับวางเสร็จสับเรียบร้อยก็รอให้มันดาวน์โหลดเนาะลูกย้ายไฟล์มาก่อนนะครับโอเคครับทุกคนถ้ามันขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดรีเพลย์ไปเลยครับคือลงทับไปเลยเนาะกดไปเลยนะครับครับมันก็จะโหลดเสร็จสับมาแล้วคือมันได้ไฟล์จุดตัวนี้มาลงตัวนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ให้มาที่ขั้นตอนที่3เลยครับสำหรับเกมแท้เนาะผมจะขอข้ามขั้นตอนที่2ไปเลยนะครับว่าอันนี้ผมไม่ได้โหลดตัวเล็กมาด้วยเนาะตัวไลท์มาด้วยนะครับขั้นตอน3คือไปที่เซฟครับแล้วก็ลงเซฟตัวนี้ทับไปเลยนะครับ copy ครับผมจะคัดไปเหมือนเดิมเนาะก็ให้เราไปที่เซฟของตัวเกมครับอยู่ใน My Document นะครับโคนามิแล้วก็เปสตัวนี้นะครับตัวนี้เลยลบเซฟตัวเดิมออกก่อนนะครับทุกคนเราต้องลบเซฟตัวเดิมออกก่อนด้วยเนาะลบออกแล้วก็ทำการวางทับไปเลยครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็เล่นได้ปกติครับแต่ผมจะทำอันนี้ด้วยเนาะคือปิดกองเชียร์ครับนะครับมันสามารถปิดได้ครับอันนี้ใครชอบก็ลงเนาะสำหรับคนที่ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้นะครับใครชอบก็เอาลงได้เนาะง่ายๆครับตัวนี้เดี๋ยวกลับมาที่ตัวเกมก่อนเนาะผมจะลงไปด้วยครับว่าบอลเดี๋ยวนี้มันไม่มีกองเชียร์แล้วเนาะแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับปิดกองเชียร์ครับไฟล์ตัวนี้วิธีการลงเขาก็มีบอกนะครับนี่ครับวิธีการลงคือก๊อปตัวนี้ตัวไลท์ CPK ไปลงทับในโฟลเดอร์ตัวเกมเลยนะครับส่วนวิธีการลบนะครับคนที่อยากลบกองเชียร์ตัวนี้เขาบอกว่ามันจะลบยากหน่อยนึงเนาะถ้าคนที่ไม่ชอบก็ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องลงนะครับมันจะลบยากนิดหนึ่งนะรับวิธีการลบก็ยากมากครับเข้าไปเยอะแยะนะแต่ผมจะลงครับว่าผมชอบเนาะบางทีมันอาจจะลดสเปคเครื่องลงก็ได้ครับตัวอย่างในเกมก็มีให้ดูนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีแค่สนามครับไม่มีคนดูนะครับโอเคมาที่ตัวนี้เลยเนาะ copy ไฟล์ตัวนี้มาเลยครับ copy เสร็จก็มาที่ตัวเกมครับวางไปเลยเดี๋ยวรอมันก่อนนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็จะได้นะครับแล้วก็วิธีการเข้าเกมนะครับจะเข้าเกมผ่านตัวไหนก็คือเข้าผ่านไซเดอร์เหมือนเดิมนะครับนี่ครับคือตัวนี้เหมือนเดิมเนาะผมขอลบตัวนี้ออกก่อนนะครับโอเคแล้วก็เอาไว้หน้าจอเลยนะครับเดสก์ท็อปมันจะอยู่ตรงนี้แดกกลับมาที่เดิมแล้วก็ทำการเข้าไปเลยนะครับเข้าตัวเกมผ่านตรงนี้ไปเลยมาเรามาดูซิจะได้หรือเปล่าครับหน้าจอผมก็จะลกๆนิดนึงอันนี้ต้องขออภัยด้วยเนาะโอเคครับทุกคนนี่ครับมันก็จะทำการโหลดข้อมูลเรียบร้อยเสร็จสรรพทุกอย่างอันนี้จะเป็นภาษาไทยนะครับเห็นไหมครบทุกอักษรฟุตบอลไทยและเทศครับก็คือไทยและต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเรารอมันโหลดก่อนนะครับตัวนี้อันนี้มันดาวน์โหลดข้อมูลนี้เราไม่ต้องตกใจนะครับคือมันดาวน์โหลดตัวเกมปกติแล้วมันโหลดอัปเดตในตัวเกมครับพวกไลน์อัพต่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการปิดไลน์อัพด้วยเนาะสำหรับบางคนที่เราเข้าเล่นโหมดกระชับมิตรครับแล้วไลน์อัพมันเปลี่ยนนะครับมันไม่จัดแผนตามที่แพทมันจัดมาให้เพราะว่าตัวเกมมันอัปเดตเรื่อยๆครับแผนการเล่นมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะ
เดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดให้เสร็จก่อนนะครับโอเคครับทุกคนนี่เนาะหลังจากที่เราเข้ามาในตัวเกมครับผมจะให้มาดูตัวไลน์อัพต่างๆก่อนนะครับมาที่แก้ไขเนาะเห็นไหมมันจะเป็นภาษาไทยเกือบ 100% แล้วนะครับตัวนี้อันนี้มาดูที่นักเตะกันก่อนเลยเนาะแก้ไขนักเตะผมขอดูนักเตะของไทยลีกก่อนนะครับนักเตะไทยลีกอยู่ไหนเอ่ยขอเลื่อนหาแป๊บนึงครับโตโยต้าไทยลีกนี่ครับมาดูครับขอดูหนองบัวก่อนดีกว่านี่ครับมาแล้วครับทีมเมืองใหม่ครับมีหนองบัวมีอันนี้ขอนแก่นเชียงใหม่นะครับมาดูเสื้อด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ผู้รักษาประตูเนาะครับนี่นะครับนี่หมดเลยนะครับมาดูยอดดีกว่าผมชอบมากนักเตะตัวนี้อายุ30แล้วเนาะเห็นไหมครับนี่ครับก็ค่อนข้างเหมือนนะครับก็อย่างว่ามันเป็นมันเป็นอะไรนะเป็นทีมน้องใหม่นะครับหน้าตาก็อาจจะมีบางตัวอัปเดตบางตัวยังไม่อัปเดตก็มีนะครับอันนี้แต่นักเตะไทยส่วนใหญ่ก็อัปเดตแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมนักเตะไทยส่วนใหญ่อัปเดตแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับโอเคประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูว่าจะดูอะไรนะดูพวกฉากต่างๆนะครับไปดูฉากต่างในเกมมันก่อนดีกว่านี้มันก็คือไลน์อัปเดตตามที่ตัวเกมมันอัปเดตมาให้เนาะในไมค์ขับนะครับตัวนี้โอเควิธีการปิดไลน์อัปเดตครับให้ทุกคนกด R3 นะครับลงไปครับ1ครั้งนี่ครับมันจะมีบอกว่าเปิดอัปเดตล่าสุดแล้วก็ปิดอัปเดตล่าสุดผมขอปิดนะครับเราปิดนะครับปิดเสร็จเรียบร้อยก็เลื่อนออกมานะครับหาไทยลีกเนาะแล้วก็ขอเป็นหนองบัวนี่ครับเอาหนองบัวมันเจอกับอะไรดีไทยก็ต้องเจอกับไทยลีกนะครับหนองบัวเจอกับ BG ก็แล้วกันนี่ครับไทยลีกก็จะเป็นฉากหลังประมาณนี้เนาะมาแล้วครับขอดูก่อนนะครับครับตัวไหนมีบ้างอันนี้มินิเฟสก็มีให้หมดนะครับมีหมดเลยนะครับมาดูครับขอเปลี่ยนตัวขึ้นไปก่อนเราจะเล่นเนาะแทนใครดีเนี่ยแทนยอดแล้วกันเหลืออะไรไหมเหลืออะไรไหมเอาประมาณนี้ก่อนโอเคป่ะเราไปเริ่มแข่งกันเลยนะครับผมลืมตั้งค่าพวกรองเท้าอะไรด้วยเนาะแต่ในเกมมันก็มีให้ตั้งค่าอยู่แล้วแหละครับไม่ต้องห่วงเนาะตัวนี้โอเคมาแล้วนะครับตัวนี้โอ้เสียงอาจจะแรงนิดนึงต้องขออภัยด้วยครับมีภาพอย่างสวยครับทุกคนอู้ภาพสวยมากโอเคผมขอเบาเสียงนิดนึงนะครับนี่ครับเดินลงสนามแล้วก็อย่างที่บอกครับแพทนี้ภาพมันอาจจะเป็นฟุ้งๆเพราะว่าเขาเน้นเป็นระบบมาตาลีนะครับมาตาลีภาพมันก็จะดรอปลงมานิดนึงเนาะแต่ก็สวยอยู่แล้วครับนี่ครับมาอันนี้สนามหนองบัวเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่าอัปเดตเข้ามาแล้วนี่ครับพวกสกอร์บอร์ดต่างๆก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่ดักคลาสด้วยนะตัวนี้เก่งมากครับอันนี้ BG นะครับโอ้ BG มาว่ะลองดูสักหน่อยครับเดี๋ยวมาตาลีกเดี๋ยวเราจบตรงนี้เราจะไปมาตาลีกอันนี้ผมก็จะมาให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับก่อนจะไปมาตาลีกกันเนาะดูครับภาพครับมือสนามในไทยนะครับนะครับเห็นไหมหญ้าก็เป็นหญ้าครับสวยมากครับเมื่อกี้มาดูครับไปแล้วครับไม่ได้ครับอาจจะได้ยินเสียงจอยนี่ต้องขออภัยด้วยเนาะผมใช้จอยเล่นนะครับได้ไหมไม่ได้ครับขอสักหนึ่งประตูบางบอลโอเคตัดมาด้านนอกครับเปิดมาจังหวะนี้เข้ามาถึงบอลนิดเดียวเอาไงครับเนี่ยอุ้ยเกือบโดนแย่งครับเป็นไปได้ไงครับหนองบัวบุกใส่ BG ครับโกหกผมนะครับนี่ครับตายแล้วครับเปิดมาจังหวะนี้อุ้ยนิดเดียวไม่ได้ครับไปครับ
ได้มั้ยไม่ได้ครับเอ้าจิ้มบอลได้ครับไม่ออกครับยังไม่ได้อีกมาบอลลงครับไปแล้วครับบุกยากมากเอ้าส่งผิดตัวครับโอเคคนก็ประมาณนี้ก่อนเนาะในอันนี้ครับเฮ้โอ้ลืมบอกไปครับเห็นไหมขึ้น ASP นะครับโอเคเราไปดูในมาสเตอร์ลีกกันเลยเนาะมาที่มาสเตอร์ลีกกันเนาะมาสเตอร์ลีกก็เป็นนักเตะเริ่มต้นของสโมสรนั้นๆเลยนะครับมาเราจะเล่นน้องบอลเหมือนเดิมนะครับไทยลีกเหมือนเดิมเลยโอเคไทยลีกไทยลีกหาทีมน้องบัวนี่เลยครับมาเสร็จแล้วมันก็จะให้เราเลือกโค้ชนะครับโค้ชไทยก็มีนะขอเลือกเป็นโค้ชไทยก็แล้วกันนะครับโค้ชไทยอยู่ไหนเอ่ยหาก่อนหาก่อนมาอ่านี่ครับอ่ะผมจะเอาโค้ชมีใครว่าเมื่อกี้เห็นซิโก้อยู่นะดูหน้าตาก่อนครับเหมือนไหมโค้ชซิโก้อ่ะเอาโค้ชซิโก้ก็ได้ครับมาแล้วก็ตกลงกันเลยเนาะมากับซิโก้มาคุมหนองบัวนะครับทุกอย่างปกตินี่ขอแค่5นาทีพอเนาะเงินก็เอาเป็นไม่มีบาทเนาะเอาเป็นเงินเอาเป็นเงินพอแล้วกันนะครับนี่ครับรวมคือคัดในการซื้อางบประมาณเริ่มต้นขอเป็นมากนะครับมามาลุยกันเลยครับอันนี้คือมาสเตอร์ลีกนะครับทุกคนมาดูครับว่าจะแปลภาษาไทยครบหรือเปล่านี่ครับซิโก้หูหน้าเหมือนแล้วนะครับรอบนี้รอบก่อนนั้นหน้ายังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่รอบนี้หน้าเหมือนนะครับเขาก็ทำการแก้ไขมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็มาพบกับนักเตะของน้องบัวก่อนนะครับเอาตามจริงผมก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อนักเตะของไทยลีกเท่าไหร่นะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับแต่ก็ดูครับโอเคนี่ครับเราสามารถกดข้ามได้ด้วยนะครับหูฉากอันนี้เป็นสีชมพูด้วยครับสีของสโมสรเนาะสีชมพูนะครับโอ้ใส่รายละเอียดมาเยอะนะครับเนี่ยนี่ครับหาดูแต่ยังไงครับผมจะให้ดูช่วงที่แถลงข่าวนะครับอันนี้ก็มาสนามซ้อมครับสีชมพูครับโอ้ใส่ใจจริงๆว่าทีมอื่นก็เป็นสีชมพูวะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ตั้งวัตถุประสงค์ของทีมนะตั้งเป้าหมายครับเราสามารถกดข้ามได้เลยเนาะโอเคผมจะขอกดข้ามนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแปลไทยเลยนะครับนะครับบอกว่าอยากจบท็อป5นะครับโอเคมาอันนี้ก็ตอบไปครับเห็นไหมเป็นภาษาไทยนะครับขอข้ามไปนะครับเรามาดูหน้าต่างของมาสเตอร์ลีกกันดีกว่าอันนี้ก็พบสื่อครับนะครับงานแถลงข่าวเปิดตัวโค้ชครับมีให้หมดนะครับนี่ครับสวยงามครับสวยมากครับทุกคนแพทนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเนาะแต่เขาก็จะทำการอัพแพทมาเรื่อยๆครับนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาไทยนะครับแล้วขอกดข้ามเลยครับแล้วตอบอะไรดีนี่ครับตอบกลางๆแล้วกันนะครับมันเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับอันนี้สไตล์แบบไหนสไตล์แบบนี่ตอบแบบก็ล้านนิดนึงครับเราจะแสดงให้ทุกคนเองนะครับนี่ครับเป็นภาษาไทยแล้วเนาะมาดูอินทิเกตต่างๆครับนี่ครับนี่คืองานแถลงตัวเนาะนี่มีออฟฟิศมีข่าวนะครับทุกอย่างเป็นภาษาไทยเกือบหมดแล้วนะนี่ครับมาดูหน่อยอันนี้ตารางและชื่อนักเตะแผนการเล่นการเจรจาซื้อขายงบเราได้มาอยู่ที่12ล้านนะครับงบได้มาอยู่ที่12ล้านเนาะสำหรับทีมไทยนะครับสโมสรในไทยเนาะมันก็เป็นสโมสรเล็กก็อาจจะได้น้อยนิดนึงครับนี่ก็เริ่มต้นการซื้อขายนะครับจะซื้อขายมีใครจะมาซื้อนักเตะเราเลยเนี่ยข้อมูลในทีมมีคนจะมาซื้อครับให้60,000 ปอนด์ไม่เอาครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยขอดูอายุก่อนอายุ35อ้าวขายสิครับ
แต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนอีกคนนี้โอ้โหเยอะด้วยครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยทีมอะไรวะสุโขทัยโอเคสุโขทัยครับสุโขทัยยื่นซื้อเนาะอายุเยอะนะครับขายได้ครับพวกนี้ครับผมขายเลยนะนี่ครับขายเลยครับเราจะไปซื้อใครมาดีครับทุกคนอันนี้อายุเยอะยังอายุน่าจะเยอะนะครับใครที่อายุเยอะผมจะขายทิ้งหมดเลยเนาะเราจะลองไปซื้อตัวนักเตะมาสัก1คนนะครับตอนนี้มีคนขอซื้อเท่าไหร่เนี่ยน่าจะแพงครับโอ้โหโปรลิสครับมาซื้อ 500,000 ปอนด์เลยถือว่าเยอะมากนะครับผมจะขายมั้ยมาเราขายเลยนะครับโอเคเราจะไปซื้อตัวนักเตะมาสักตัวหนึ่งเนาะซื้อจากแคลิกนี่แหละครับมาที่ค้นหาขั้นสูงนะผมอยากได้ใครมาดีวะของ BG ของ BG มาดูก่อนค่าตัวแพงไหมเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหค่าตัวแพงมากครับขอใครดีมีผลิตภัณฑ์หมาเราเอามาซัดสารัตอยู่เย็นก็กันนะครับหมาครับเริ่มเจรจาป่ะเราให้สูงๆเลยนะครับไอประมาณนี้ก่อนเนาะโอเคแล้วก็ใครอีกติดพันนี่ก็แพงนะใครเนี่ยแพงทุกคนเลยครับผมจำได้แล้วมีอีก1คนอยู่นะนักเตะดาวรุ่งครับของไทยลีกเนี่ยอยู่บุรีรัมย์นะดูซิมีสุภชัยนะครับเจรจาซื้อขายซื้อครับซื้อหมดอุ้ยเพียงจังครับเนี่ย3ปีโอเคแล้วก็อีกคนนึงเราแค่นี้ก่อนเนาะเอาแค่นี้ก่อนครับไปข้างหน้านะครับมาดูหน่อยอันนี้นัดแรกหรือเปล่าครับโอ้โหเจอกับโพลิสเลยครับใครครับเนี่ยนี้ก็เปิดนัดเปิดสนามครับก็มีแถลงข่าวอยู่แล้วเนาะตัวนี้ฤดูกาลแรกนัดแรกนะครับมาเราจะทำให้แฟนบอลภูมิใจก็แล้วกันนะครับเราก็แถลงข่าวไปครับเป็นภาษาไทยนะแต่ผมจะขอข้ามๆนิดนึงนะครับโอเคมีใครมาหรือเปล่าการเจรจาซื้อขายมีแต่ทีมของเราครับมีแต่คนจะมาซื้อตัวทีมเราครับอู้ตัวนี้ทำไมแพงครับเนี่ยอายุ29ดีสั้นเหรอไม่ได้ดีสั้นมันแพงนะแต่ก็ขายครับโอเคมากับเล่นนั่งแรกกันก่อนเลยครับตอนแรกผมจะให้โค้ชดูแลแทนก็แล้วกันเนาะตั้งค่าว่าอะไรด้านนี้เหมือนกับผู้เล่นครับมาครับให้โค้ชดูแลแทนนะครับตอนนี้นี่ครับมีการกระตุ้นด้วยครับนี่ครับกระตุ้นลูกทีมครับผมน่าจะใส่ชุดฟอร์มน่าจะโอเคกว่านะครับแบบนี้นี่ครับตบมือใส่ด้วยครับภาพอย่างสวยนี่ครับปลุกใจปลุกอันนี้ปลุกใจนักเตะตัวเองเนาะขอข้ามไปเลยนะครับมาดูกันก่อนเลยก็จะได้ประมาณนี้เนาะโอเคเอาประมาณนี้ไว้ก่อนป่ะดูกันเลยครับเริ่มแข่งครับสีเสื้อขอดูสีเสื้อก่อนนะครับเรามีสีน้ำเงินด้วยนะโอเคมาลุยกันเลยนะครับทุกคน
มากนี่โอ้นี่ครับพิชยะสเตเดียมครับสนามหนองบัวด้วยครับนี่ครับใส่ชื่อสนามมาด้วยเนาะนี่เลยโอ้สนามจะบอกนะเหมือนนะมันเหมือนอยู่นะครับเนี่ยครับใส่ละเอียดมาเยอะจริงจริงครับครับฉากเดินลงสนามนะครับฉากเปิดตัวไทยลีกมาแล้วอ่ะอันนี้น่าจะสนามต่างประเทศหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าใส่โลโก้เป็นของหนองบัวเนาะของหนองบัวนี้ยังไม่มีสนามน่าจะยังไม่เสร็จนะครับตัวนี้แต่ภาพก็สวยเนาะใช้ได้เลยครับบอลไทยอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วครับทุกคนโอ้ยอย่างสวยครับนี่ครับพวกสกอร์บอร์ดพวกไลฟ์ต่างๆเนาะเหมือนของจริงเต้ๆครับมาแล้วครับนี่ของโพลิสนะครับโพลิสเทโลโอ้น่าสนใจครับแบบนี้ก็สวยมากครับกันจริงก็สามารถไปติดต่อกับทางเพจเขาได้นะครับเพจ VPAT Thailand นะครับมาเรามาดูครับมาดูตัวเกมกันก่อนดีกว่านี่ครับอันนี้แฟนบอลไม่มีนะครับตัวที่ผมได้ลงไฟล์ไปเนาะไปนะครับเอายังไงตัดบอลได้ครับอู้ได้บอลครับนะครับเดี๋ยวบอกนะว่าจะยิงประตูแรกให้ดูเลยนี่ครับน้องบัวมาแล้วครับเปิดมาไม่ได้ยิงครับอันนี้สกอร์บอร์ดเป็นช่อง5ครับช่อง5ถ่ายทอดสดเนาะจะโดนหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้มันบางอยู่อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมเปิดเป็นโหมดโค้ดเนาะเราสามารถเร่งความเร็วได้ด้วยนะครับผมจะขอเลื่อนความเร็วเนาะครับเลื่อนได้ครับทำไม่ได้ครับนี่ครับจังหวะนี้ขอเลื่อนนะครับเร่งไปจังหวะที่มันยิงกันเลยนะครับแต่ยิงกันให้หรือเปล่าครับวันนี้ครับนี่ผมเล่นแค่5นาทีเนาะมันก็จะไวขึ้นนิดนึงครับมันยิงเร่งเวลาด้วยครับโอเคทุกคนอันนี้ก็การซื้อขายน่าจะสำเร็จครับสังกัดยอมมาแล้วก็สุภชัยก็ยอมมาเช่นกันนะครับโอเคเราเปิดตัวของสลัดก่อนนะครับไปยอมรับเสียตังค์ไปครับไม่เป็นไรครับสิวๆครับเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยครับเปิดตัวคนแรกก่อนนะครับไปข้างหน้าเปิดตัวนี่ครับมาแล้วครับเปิดตัวได้อย่างสวยงามครับหน้าตาก็เหมือนจริงเลยนะครับนี่ครับนักเตะไทยหน้าตาเหมือนนะครับว่าเขาเน้นนักเตะไทยเป็นหลักอยู่แล้วเนาะคือแพทนี้มันอักรถบอลไทยมาเต็มอยู่แล้วครับมาแล้วนี่เลยครับแจมแมวครับบอกเลยครับว่าแจมแมวครับนี่ครับเปิดตัวอย่างสวยงามครับมาหนองบัวครับอันนี้ก็เป็นภาพการซื้อขายนักเตะเนาะนี่ครับหน้าก็เหมือนอยู่แล้วครับโอเคนะครับแล้วเราไปดูอีกตัวก่อนนะครับมาไปรับอีกตัวมาไว้พวกช่างจางก็บอกว่าเปิดตัวกับหนองบัวแล้วนะครับเป็นการซื้อขายแล้วก็ยอมรับนะครับมาเรามาจัดทีมกันเลยนะครับรอบนี้น่าจะได้เปิดตัวผมจะขอข้ามเกมนี้ไปเลยเนาะอันนี้ก็เป็นนักเตะอีกคนนึงเนาะอันนี้ก็เป็นสุภชัยใจเด็ดนะครับตัวนี้นี่ก็มาเปิดตัวครับเห็นไหมช่างจางก็เหมือนเดิมครับสวยงามอยู่แล้วครับนี่เป็นงานแถลงเปิดตัวนะครับก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ขอกดข้ามไปนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเนาะถึงครับอันนี้ก็สลัดนักเตะคนใหม่ของหนองบัวพิจะทำได้เยี่ยมครับเมื่อกี้มีของด้วยนะครับเราสามารถเลื่อนได้ครับนี่ก็เพลนะครับอันนี้เปิดตัวครับสวยงามครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ
โอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับแพท VPad Thailand version 5.1 นะครับโอเคก็จะมาพรีวิวคร่าวๆประมาณนี้แหละสำหรับคนที่สนใจก็สามารถไปสั่งซื้อแล้วก็สอบถามกับเพจเขาได้นะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ครับอันนี้ผมเล่นจริงก็เลยมาบอกนะครับอันนี้ผมก็สนับสนุนเขามาตั้งแต่แพทแรกแล้วเนาะเวอร์ชัน 1.0 นะครับโอเคครับโอเควันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับไปแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆไปแล้วขอบคุณครับ